วันนี้พี่น้องที่อยู่ต่อหน้าผมบางคนก็เสียคุณแม่ไปแล้วและไม่มีทางจะได้กลับคืนตลอดชีวิตขอบคุณอัลลอฮ์นะครับพี่น้องที่ใครเสียคุณแม่ไปคุณพ่อในขณะที่ท่านเห็นเราเป็นคนดีเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นพ่อแม่ไม่ใช่การที่ลูกมีตำแหน่งใหญ่โตหรอกครับมะไม่รู้หรอกว่าผู้จัดการเมเนเจอร์คืออะไรมะไม่รู้หรอกครับพี่น้อง48 49มะไม่รู้อะไรเลยบางคนมะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกเรียนอะไรหน้าที่มะส่งลูกเรียนบอกลูกจบคณะอะไรมะตอบไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้มันเรียนอะไรของมันไม่รู้และลูกทำงานอะไรบอกตำแหน่งลูกสิมะตอบไม่ได้พี่น้องตำแหน่งอะไรของมันก็ไม่รู้สิ่งที่มะภูมิใจที่สุดในตัวลูกทุกคนนะครับพี่น้องผมพูดในฐานะพ่อด้วยเขาไม่ได้ภูมิใจหรอกครับที่เรามีสตังค์และมีรถขับแต่เขาภูมิใจแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดหากเขาจากดุนยาในขณะที่ลูกเขาอยู่ในปานเป็นคนสอนแหละสิ่งที่มีค่าที่สุดที่แม่เห็นก่อนตายพ่อเห็นก่อนตายแล้วจะยิ่งใหญ่มากๆนั่นคือการเห็นลูกเขาเป็นคนสอนแหละท่านจะเป็นอะไรก็เช่นท่านจะเป็นเจ้านายหรือกรรมกรก็ตามไม่มีผลใดๆกับจิตใจพ่อแม่แต่สิ่งเดียวพี่น้องที่พ่อแม่เห็นและมีความสุขที่สุดถ้าท่านอยู่ในอามันอยู่ในศาสนาบางคนได้มีโอกาสทำดีต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่จนท่านทั้งสองจบชีวิตเพราะอัลฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยที่สุดท่านมั่นใจแล้วพี่น้องว่าลูกต้องดูอายฉันแน่นอนแต่บางคนไม่มีโอกาสได้เห็นลูกนั่งจากไปดุนยาโดยที่ไม่มีโอกาสเห็นลูกเป็นคนดีเลยเสียใจที่สุดกับการที่เห็นลูกไม่ละหมาดบางคนบอกอาจารย์ผมเตาบัตตัวหลังจากแม่ผมตายเสียดายที่สุดที่ผมไม่มีโอกาสละหมาดให้แม่ผมเห็นเลยถ้าถามท่านวันนี้อยากจะทำอะไรที่สุดบอกอยากใจมากขึ้นมาเห็นเขาละหมาดมากที่สุดไม่ได้จะโชว์แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้มาเห็นว่าลูกที่เคยทำให้มาร้องไห้วันนี้เขาละหมาดแล้วนะมาแต่เขาจะไม่มีโอกาสเห็นตลอดชีวิตมาจะไม่เห็นภาพของท่านเดินไปมัสยิดอีกตลอดกาลแต่การกลับตัวของท่านจะยังประโยชน์แก่ท่านทั้งสองอย่างแน่นอน